วิ่งสู้ฟัดเฮ้ยคนดูทุกคนเห็นนี่ไหมครับคนกดไลค์คลิปนี้ 2,900 เกือบ 3,000 เชื่อโคตรเยอะผมขออย่างนี้ทุกคลิปได้ไหมคนดูมันจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมนะครับแน่นอนว่าคลิปนี้ที่ไลค์มันเยอะเนี่ยคงเป็นเพราะว่าผมพูดว่าใครไม่กดไลค์มึงเป็นเกย์แน่นอนว่าคนติดตามกู 800,000 นะครับกดไลค์อยู่ 3,000 นะที่เหลือเป็นหมดแต่กูดูทรงแล้วเอาตรงนะถ้ากูจะให้คนกดไลค์ 800,000 คนนี้มันเป็นไปค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นผมแค่ขอให้ทุกคนที่ดูอยู่นะกดกันคนละ1ไลค์ก็พอนะครับเพราะว่าถ้าไม่กดผมขอให้พวกมึงเป็นเกย์นั่นแหละใครไม่กดเป็นเกย์นะครับย้ำอีกรอบนึงผมไม่ได้จะเหยียดเพศนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศไหนผมก็รักหมดนะครับเป็นแค่เป็น FC พี่และเป็นคนดีของสังคมก็พอนะครับอย่าเหยียดเพศนะทุกคนดูคลิปนี้แล้วไม่ใช่ว่าจะไปพูดใส่ใครก็ได้นะครับทุกคนห้ามเหยียดเพศนะครับคำว่าเกย์ไม่ใช่คำเหยียดเพศนะครับทุกคนมันก็คือคำเรียกเพศที่3ที่4อะไรประมาณนั้นนะครับเอาตรงเรื่องนี้มันค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับเอาเป็นว่าก็อย่าไปเหยียดนะครับทุกคนอย่าเหยียดใครนะครับจากคำที่ว่าอย่าเหยียดเพศนะครับไอสัตว์คนเหมือนกันไอโง่มาคนดูวันนี้ผมก็ได้เข้าไปเล่น TikTok นะครับแล้วผมก็สุ่มได้เซตที่โคตรโหดผมทำคลิปนี้ลง TikTok นะครับใครเล่นเอฟเฟคนี้แล้วแท็กผมไปดูแท็กผมนะครับทุกคนแท็กซันคุงนะให้แท็ก TikTok หลักของผมไปนะครับไม่ก็แท็ก M ไปดูก็ได้ BeamKTV นะครับแล้วผมจะเข้าไปดูแล้วจะเอาเซตที่คอมโบที่ทุกคนสุ่มได้อะมาทำคลิปลงนะครับเดี๋ยวจะโปรโมทให้ทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาติดตาม TikTok ผมด้วยนะใครไม่กดกูขอให้มึงหำสั้นมาคลิปวันนี้ผมสุ่มได้อะไรนะไหนดูหน่อยเซตที่โหดที่สุดหรออันนี้คือ9นาทีที่แล้วเลยนะครับผมอัดเสร็จแล้วขึ้นมาอัดคลิปเลยโคตรเร็วโคตรเบอร์เพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์ด้วยใครไม่กดมึงเป็นเกย์เอาสิเฮ้ยผมได้ผลชาโดว์ผมได้ผลชาโดว์อะไรอีกวะดูไม่ทันอิเล็กทริกคอร์มัดเมนก่อนของผมแล้วก็ดาบชาร์คสมอเรือและคาบูชาแล้วก็เผ่ามนุษย์เอาตรงนะในนี้ผมโอเคหมดเลยกูเกลียดอย่างเดียวคือผอมมนุษย์เนี่ยเพราะของผมมันไม่ V4 เทียร์10ไงเอ้ยมัน V4 สิแต่มันไม่เทียร์10แต่ก็ต้องทำตามที่ผมสุ่มได้นะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นคอนเทนต์แบบเต็มตัวเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับและที่สำคัญวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่ผมลงคลิปตอนนี้อยู่เป็นวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมมาอุดหนุนไก่ตันผมด้วยนะครับไก่ตัน999กล่องนี้เนี่ย วันเสาร์ผมคงไม่ได้เติมนะคนดูเพราะมันไม่มีรหัสมาลงนะครับเพราะว่าลาเทพหายากมากนะครับคนดูแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนไก่ตัน999ของผมนะครับกล่องนี้มีสิทธิ์ได้รหัสเทพไปนะผมเพื่อเอาไก่ตันราคา 4,000 ยัดลงในกล่องนี้นะครับทุกคนแต่น่าจะออกแล้วนะตอนนี้อย่าลืมมาสุ่มด้วยลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างย้ำว่าการสุ่มมีความเสี่ยงโอเคป่ะวันนี้ผมเปลี่ยนมุมกล้องนะครับทุกคนอาจจะยังไม่ชินเท่าไหร่นะเพราะว่าปกติผมจะเอากล้องไว้ตรงนี้แต่วันนี้เอาย้ายมาตรงนี้แล้ววันพรุ่งนี้มันจะอยู่ตรงนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับทุกคนจะได้ไม่เบื่อมุมกล้องนะครับแต่พวกมึงจะเบื่อหน้ากูแทนเบื่อหน้าพี่หรือยังเนี่ยเฮ้ยอ๋อยังไม่เบื่อดีมากครับน้องๆจะเข้ากูหลงตัวเองจริงเลยตอนเนี้ยไม่รู้ว่าผมจะมีโลบักพอให้เปลี่ยนเผ่าหรือเปล่านะกูแต่งตัวใหม่ก่อนนี้กูเบื่อเป็นแอดมินมาหลายวันละและเวลาเบียวซันคุงใส่ชุดไอ้ไก่เพิ่มบัฟโหดขึ้นไปอีก 10% อย่าลืมมาอุดหนุนชุดไอ้ไก่ด้วยนะครับทุกคนนี่กลุ่มผมคือกลุ่มนี้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ให้นะครับทุกคนก็มีผู้ติดตามกลุ่มอยู่ 13,000 เดี๋ยวระวังโดนหลอกนะครับแล้วก็ขายทั้งเสื้อขายทั้งกางเกงเลยเห็นไหมมีตอนนี้มีเท่านี้นะครับมีชุดไอ้ไก่สีฟ้ามีเสื้อขากถุยสีดำแล้วก็มีเสื้อไอ้ไก่สีเหลืองแล้วก็เสื้อซันคุงคิดมาจุบุจุบุนะครับแล้วก็เป็นซันคุง SKที่ยอดนิยมสุดก็คือเสื้อตัวนี้นี่จะเป็นเสื้อตัวนี้นะครับไอ้ไก่กับกางเกงไอ้ไก่นี่ครับออกแบบโดยนักออกแบบเยอรมนีเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาอุดหนุนด้วยนะครับทุกคนเพียงแค่10โลบักเท่านั้นนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เต็มเลยนะผมได้ประมาณ3โลบักครับโลบักมันหักเยอะครับมาอุดหนุนผมด้วยนะครับผมจะได้มีโลบักมารีเผาโอเคเข้าหัวผม 8.5 นะครับแม่งตอนแรกไป 8.9 นี่กูโดนเด็กกระโปงตบจนเหลือ 8.5 คิดเอาดิทำคลิปล่าข้าวหัวทุกวันนี่โดนตบยับเลยสงสัยต้องเลิกไลฟ์ใน TikTok แล้วเวลาไลฟ์ใน TikTok ทีไรโดนเด็กกระโปงลุมกระตบกระทืบตลอดเลยผมละเบื่อเปลี่ยนหมัดก่อนเลยนะครับอันดับแรกดาบนี่เราได้สมอเรือผมว่าคุ้มอยู่นะทุกคนเพราะสมอเรือเนี่ยเป็นสมอที่ค่อนข้างโกงนะครับมันเป็นดาบใหม่เอาง่ายๆเลยแม่งสกิลเอลอีอย่างกว้างแล้วผมก็เอ็นชาร์ปเป็นติดโหสายฟ้าทมินนะครับโกงเวอร์มีป่าวไอ้เพื่อนติดกระโปกไม่มีก็อยู่นิ่งๆแล้วกันนะกูแขวะใครเนี่ยศัตรูเยอะเหลือเกินเลยไปแมนชั่นกันครับได้อิเล็กทริกมาแล้วตอนนี้เหลือแค่เราต้องเป็นเผ่ามนุษย์ขอเติมโลบัคก่อนแล้วกัน One hour later มาเติมเรียบร้อยนะครับโลบัคผมเติมไป1,000โลบัคนะครับ
แม่งโลบักกูยิ่งเหลือน้อยอยู่แม่งอัดคลิปแต่ละทีนี่ใช้ตลอดเลยใช้ได้โลบักตลอดเลยฉันไม่ปลื้มโอ้ได้ผ่านมนุษย์เลยโอ้โหไม่รู้ว่าดวงดีหรือดวงเกลือกันแน่วะเนี่ยนี่มันคือมันจะให้ผมเล่นผ่านมนุษย์ให้ได้อะผมเล่นไม่ค่อยเป็นด้วยนะพอเนี่ยกูบ่นมา2คลิปละอย่าลืมนะครับทุกคนใครไม่กดไลค์มือเป็นเกย์โอเคโอเคแม่งกว่ากูจะได้เล่นกว่ากูจะได้ไล่ฆ่าคนนี่ผ่านไปตั้ง9นาทีกว่าจะย้ายเซิร์ฟเจอคนอีกทุกคนคิดเอาว่าอัดบล็อกฟุตมันยากแค่ไหนมันไม่ได้ง่ายเหมือนก่อนนะเว้ยที่จะลงเซิร์ฟไปเจอคนนัวกันลงไปฆ่าลากหัวตึงKristenshopTS.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะ Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแบบต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับคุณเลวพ่นหายใจไม่ออกเฮ้ยมีคนบวกกันอยู่ในเวลาฉันคงต้องไปตบคนนี้เนี่ยผมมองค่อนข้างโกงนะครับและผมช้ำด้วยคอยดูถ้ามันเมียนตีนะหุ้ยนี่ไงนี่ไงคิวโกโอโดรัสโอ้ผมโดรัสคิวลาดเหรอไอ้พระโดนเฮ้ยกลางอาณาเขตสวยโอโดรัสอีกแล้วมาไล่ฟันกูเวลก็ไม่ตันแต่ไล่ฟันกูด้วยนะประจาวันโอ้โหแม่งเอ้ยๆอะไรอ่ะเมื่อกี้คืออะไรเอฟเฟคไฮคิดแตกเหรอมีงี้แล้วเหรอบัฟฟุตเดี๋ยวนี้อัพไปไกลแล้วนะเดี๋ยวนี้พัฒนาแล้วเบื่อผลท้าจริงๆเลยเมื่อไหร่มึงจะเนิร์ฟสักทีเนี่ยมึงรู้ไหมมันไล่ตบคนนี่มันเจนเกินเนี่ยแทบไม่ได้ใช้ฝีมือเลยแค่สแปมเนี่ยฮัลโหลโอเคละหนึ่งคิวผมเกือบตายคนดูแม่งเกือบโดนเด็กกระโปงฆ่าตายฮัลโหลเกือบเสียซื่อสันคุ้งหมดเลยหายครับใช้ไม่เป็นปุ้งเจอตดเหม็นไปดิจะหนีไปไหนไอ้เนนไอ้เฮียไม่เล่นท้าผลไม่ตื่นนะครับแสดงว่าแม่งยังเป็นเนนอยู่ยังไม่ถึงขั้นเป็นเจ้าอาวาสหายซะสองคนสามคนสี่คนถึกก็ถึกตีก็ไม่เข้านะครับแม่งโคตรโกงเมื่อไหร่มึงจะเนิร์ฟสักทีหนิ GM เกมมีความสมดุลเลยสักกระอย่างเดียวอะไรจะโกงก็โกงเกินอะไรจะแรงก็แรงเกินเอาตรงตั้งแต่มี V4 มาไม่สมดุลเลยนะครับคนดูอันนี้ผมเชื่อทุกคนรู้อยู่เดียวนะครับแล้วก็หลายๆคนเลิกเล่นไปตอนที่มี V4 ด้วยนะครับเพราะว่าเกมมันไม่มีความสมดุลเลยนะคือเกมมันค่อนข้างเองเอียนไปทางพวกที่พูดไงดีวะพวกเบียวอะแม่งพวกที่เบียวอะอย่างเช่นกูฮะอย่างเช่นกูตอนนี้หนึ่งคิวของกูไว้ตัวเนี้ยสวย easy เฮ้ยเชี่ยแม่งเกตว่ะเฮ้ยไอ้นี่จะมาเจือกหรือเปล่าโดนสวยแตกหนึ่งหนึ่งคิวแบบ easy ผมอัพใส่แล้วเนี่ยยังงงๆอยู่เลยโอเคสายผลใช้น้ำแข็งแล้วไอ้เหี้ยนี่ผลสายฟ้านี่ว่ะแม่งโคตรเหมือนผลน้ำแข็งเลยโดนไปดิเหี้ยกูเจ็บเหี้ยกูจะตายอะไปแล้วโดนไปดิเยี่ยโคตรตึงเลยอะไรวะเนี่ยเออกูตายซะไอ้แม่งมันเผาอะไรวะคนดูเผาไซบอร์กแล้วเล่นผลสายฟ้าอีกแล้วผมแบบโคตรผลขาตายอ่ะแม่งมีดีอย่างเดียวคือดาบกับหมัดเนี่ยฮัลโหลปืนก็คัดสกิลไม่ได้หรือว่าเอฟเฟคติ๊กต็อกนี่มันไม่มีกีตาร์บุ๊กไงนั้นว่าคนดูเดี๋ยวผมจะไปแอบล่าค่าหัวแบบหลังไมค์นะจะได้สนุกหน่อยนะครับแบบจะได้มีเซตไปสู้กับคนอื่นเขาอ่ะเออดูไอ้ได้มีค่าหัวพอซุ่มคนอื่นเขาได้หน่อยดูฮิปดิแบบเล่นชิลจัดอะแค่มีกีตาร์บุ๊กอันเดียวอะต้นเฮ้ย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 ไม่กินไม่กินแล้วเมื่อไหร่กูจะเกลียดกับเขาบ้างเนี่ยฮะ
โหดูมันหนีดูมันหนีหุ้ยอะไรเนี่ยเหมือนผมโดนลุมเลยคุณดูเนี่ยโดนลุมอะไรวะมาจากไหนเนี่ยมาเพื่ออะไรอ่ะสองลุมหนึ่งเลยจะตายแล้วเรียกเพื่อนมาช่วยเฉยโคตรป๊อตไอ้มันลุมนี่ว่ะสองลุมหนึ่งกระจอกว่ะแม่งมันสองลุมหนึ่งเลยนะตะกี้เนี่ยโคตรกระจอกเลยนะผมจะสู้ดีๆละทีนี้กูจริงแล้วไอ้เนี่ยหวั่นให้มันมาเยอะแล้วไงเฮ้ยมันเดียวมันเดียวมันเดียวเอ้าเฮ้ยกูโดนเด็กเดียวคอมโบตายเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ทีนี้ไม่ไหวเลยคนดูผมเล่นไม่ค่อยเป็นด้วยไม่ได้ฝึกคอมโบเลยนะมาถึงผมมาใส่ยับเลยไอ้อะไรวะโอ้ยเด็กเว้นไอ้เหี้ยไม่หนีกูอีกแล้วไปคุยกันลากมาทำไมเองโง่ไอ้กระจอกเห็นตึงเลยกระจอกซาซาสู้พ่อมาชื่อมันยาอ่อนไล่เวนลูกผู้ชายเขาตัดสินกันรอบสุดท้ายรอบเดียวก่อนจะไปกูทิ้งท้ายให้ด้วยอีซี่ปวดแขนกูซ้ำมึงอะมาเก่งกับคนที่แบบเขาไม่ถนัดเซตเอาตรงนั้นคุณดูผมโคตรเกลียดเลยนะไอ้พวกที่แบบว่าทำทรงเก่งกับคนที่เขาแบบเล่นเซตไม่ถนัดนะครับไอ้พวกทำทรงอะจริงไม่ได้ตึงหรอกอันนี้ผมแบบไม่ถนัดด้วยนะถ้าผมเล่นหมัดก๊อตเนี่ยคือให้ท่านตายตั้งแต่3นาทีแรกก็ต้องบอกแค่อะไรไอ้คลิปนี้กูมาทำอะไรวะเนี่ยฮะเอาตรงผมเล่นผลชาร์โดไม่เป็นนะคนดูกูเล่นไม่เป็นไงแต่กูเสือกเจอพวกสเมิร์ฟอีกจะเจอฝรั่งเด็กน้อยกระโปกบ้าคอมโบอีกผมละเบื่อถ้าผมใช้เซตถนัดแต่มันตายแต่กูสามนาทีแรกเลยไม่อยากจะคุยเท่าไหร่หรอกผมแพ้ผมไม่ถนัดไงก็ลองเชิงกันไปนะครับแต่ถ้ามันไม่หนีผมอะผมก็ชนะได้แต่รอบแรกนะแต่มันหนีไปคนดูมาหุยมาครับเราคอมโบเปิดตีใส่เลยจังหวะนี้โดน2โดนเอ้ยอะไรขัดวะอะไรขัดวะอะไรขัดใครเปิดมูเกนเนี่ยเมื่อกี้เหมือนมีคนเปิดมูเกนเลยเนี่ยคนดูทำไมกูเด้งออกเปิดมูเกนหรอเอ้ยอีกแล้วสกิลไม่โดนอีกใครเปิดมูเกนตรงนี้มีมูเกนเหรอปงมูเกนของใครวะคนดูไอ้จ้าแม่งวิ่งอย่างเร็วเดี๋ยวเราตามแล้วโอ้โหแม่งเล่นดราก้อนไฮเดนโอ้โหกูเกลียดดราก้อนไฮเดนนี่กูเกลียดดราก้อนไฮเดนตายซะผมเกลียดดราก้อนไฮเดนมากเลยนะครับเป็น1ดาบที่ผมโคตรจะเกลียดผมงงว่ะตรงนี้มันติดมุกเกนใครวะเนี่ยกูคอมโบไม่โดนสักดอกเลยผมรู้สึกว่าตีไปแล้วมันกระเด็นออกข้างหมดเลยอ่ะมุกเกนใครเปิดใครเปิดมุกเกนวะโคโจมาสิสวยอย่างนี้เป็นไปเปล่าเฮ้ยตกใจนึกว่าโดนคนที่โดนบัตเปิดมุกเกนตายซะไอ้ไก่เรียกว่าจะเจอคนตึงกว่านี้ครับอยากเจอพวกแบบบ้าคอมโบบ็อกคุณหรือยังไม่เปล่าเฮ้ยนี่จะไปเรียกแย้ทะเลมาช่วยทรงเลยดูทรงเนี่ยบังอาจล่อมาที่แคบหรอเพราะจะได้ใช้ดาบได้มีประสิทธิภาพใช่ไหมฉลาดนะมึงเนี่ยแม่งตายยากจัดมึงอ่ะวิ่งเร็วชิบหายเลยเผาอะไรวะเนี่ยวิ่งโคตรเร็วแม่งจุกแป๊บเดียวพากูอ้อมเกาะบล็อกฟุตเลยเอาตรงเซตนี้เนี่ยผมให้ถ้าเต็ม10นะคนดูผมคิดว่า TikTok มันโง่เกินอ่ะมันเลือกเซตขาตายให้ผมเกินนะครับเอาตรงหน้าเซตเนี่ยเจอพวกผลสายฟ้านี่คือจบเลยนะคนดูเพราะว่ามันตามได้เร็วมากนะครับผลสายฟ้าเพราะฉะนั้นเซตนี้ผมให้เต็ม10ผมให้7แล้วกัน TikTok มึงโง่เกินมึงเลือกเซตขยะเกินให้กูเนี่ยหัวล้อเลยโดนเด็กกระโปรงตบตอนต้นคลิปแต่ทุกคนไม่ได้ดูหรอกผมจะให้คนตัดต่อตัดออกให้หมดเลยนะครับกลัวมันโดนหนึ่งถ้าฉันทุกคนจะได้ดูแต่ช็อตที่ผมฆ่าได้นะครับผมจอดผมช็อตผมตายผมไม่เคยเอาลงนะคนก็รู้ทุกคนดูคลิปผมเนี่ยไม่เคยเห็นตอนผมตายใช่ไหมปกติจะเห็นผมแบบคอมโบแบบมา10เก็บหมดอะไรเงี้ยแน่นอนอยู่แหละใช่เหรอวะกูดูคลิปนี้คนตัดมันก็เอาตอนกูตายลงเหมือนเดิมนี่วะ เห็น
คนดูบอกอยากดูคลิปยาวคลิปนี้ผมอัด40นาทีตอนนี้30นาทีแล้วนะครับผมจะล่าไปเรื่อยๆดูจนตาแสบไปเลยยิ่งกว่าสตรีมอีกเนี่ยโดน1โดน2เฮ้ยๆๆๆคิซึเนะนี่กูเปิดถูกคนป่ะเนี่ยเฮ้ยบันไลแล้วบันไลแล้วไงโอ้โหน้ำแสงเสียบหน้ามีใครจูนดับ8แม่งวิ่งโคตรเร็วนี่ค่ะมันวิ่งกลับหลังนะดูมันดิดูมันดิแม่งถอยจนตูดชนกำแพงอะไรของมึงวะเนี่ยเอาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไปดีกว่าเมื่อไหร่มึงจะสุ่มผลบล็อกฟุตให้เอ้ยมึงไหนมึงจะสุ่มคิสเนะกูสักทีเนี่ยฮะบล็อกฟุตให้กูแต่ผลอะไรก็ไม่รู้เราจะไม่ต่อสู้กับผลคิสเนะนะครับเพราะว่ามันเกรียนเกินไปนี่แหละเซิร์ฟที่กูต้องการมีผลฟินิกด้วยโลกฟ้าหลุดคอกไก่ฟ้าเฮ้ยมันหิวแกไม่รอดแน่1คิวแบบอีซี่โหนี่เพิ่งลงเซิร์ฟมาเนี่ยลงมาก็1คิวเลยอะครับมึงหมดเกินเฮ้ยหายคิวใครแตกหายคิวกูแตกเหรอมึงบอกมึงแอบอัพหายคิวเข้ามาตอนไหนเนี่ยทุกคนเห็นมั้ยคลิปเมื่อกี้เนี่ยทุกคนเห็นหรือเปล่ามันเหมือนเป็นเอฟเฟคหายคิวแตกอะไอ้น้องฟ้ามึงโดนค้างคาวจิกซะอุ้ยอู้อู้ไปละเฮียตายกูซะเออดีไอ้เฮียกว่าจะตายให้พี่ทุกคนคิดเอาแม่งหนีสุดชีวิตและบทแสกด้วยตามอย่างยากเลยกูจะเข้ามาเซิร์ฟแล้วตัวจริงดิไม่เหมาะเกินกูผมอัดคลิปตั้งแต่6โมงตอนนี้ทุ่มหนึ่งนาขนาดนี้พวกมึงยังไม่กดไลค์พี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะฉะนั้นขอคุณละ1ไลค์กดมาเซิร์ฟเด็กไทยนี่หว่าเซิร์ฟเด็กกระโปกตัวจริงไหมพี่เอ้ยเอ้าเจอ FC นะแต่วิ่งหนีกูแทบตายเลยที่จะให้กูฆ่าไอ้ไก่มันได้ผลเวนอมผมคุณดูเขาให้เวนอมผมไอ้เหี้ยโคตรดีเก็บเข้าตัวเลยแล้วกันโดเลยตัวจริงจริงครับเดี๋ยวเอาออกช่องนี่เดี๋ยวเอาออกช่องเลยโอเคคนดูใครชอบคลิปนี้ลืมสไครต์และใช้ผมด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายไอ้น้องคนนี้จะได้ออกช่องได้แหละคนไหนวะเนี่ยมันคนไหนพูดวะเนี่ย FC ครับพี่บ่าวเออคนนี้แหละเดี๋ยวออกช่องเลยไปละเจอกัน